I was busy thinking. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาที่แฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่14นะครับวันนี้มีเตะวันศุกร์นะครับเกือบจะทำคลิปไม่ทันนะครับหันไปเหลือบมองพอดีอ่ะวันนี้มาวีคที่11แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีคู่ไหนบ้างนะครับวันนี้สัปดาห์ที่11แล้วนะครับวันศุกร์นี้มี1คู่นะครับแบนฟอร์ดเจอไบรตันนะครับตี2นะครับแล้วก็ไปวันเสาร์นะวันเสาร์เลสเตอร์เจอพาเลทนะครับ 18:30 แล้วก็ 20:00 มี2คู่ฟูลแลมเจอบอนมัสนะครับวูฟเจอฟอร์เรสต์นะฮะแล้วก็คู่ดึกครับ 20:30 สเปอร์เจอเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็สเปอร์ครับเจอเอเวอร์ตันคู่ดึกเนาะต่อไปข้ามไปวันอาทิตย์ครับแอสตันวิลล่าเจอเชลซีนะครับ2ทุ่มมี1 2 3 4 4คู่เลยครับเตะ2ทุ่มแม่แล้วก็มีลีดเจออาร์เซนอลแมนยูเจอนิวคาสเซิลซาวท์แฮมป์ตันเจอเวสต์แฮมแล้วก็บิ๊กแมตช์ครับลิเวอร์พูลเจอซิตี้น่าดูมากน่าดูมากลิเวอร์พูลนี่ล่าสุดชนะการ์ดโกมาเนาะ 7-1โอเคเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าฟอร์มจะกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูข้อมูลว่าวีคนี้ครับใช้ใครเป็นกัปตันดีนะครับข้อมูลเบื้องต้นคืออันนี้ของวีค10นะครับฮาลันนี่กัปตันทีมเยอะสุดนะครับแล้วก็ทอสานี่คนเทรดเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูตรงข้อมูลของเขาวีค11แนะนำใครบ้างนะครับนี่เริ่มจากกัปตันครับแนะนำหลายคนเลยนะไล่ตั้งแต่นี่เลยคนแรกนะครับฮาลันนี่ยืนหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วก็ซอนครับเลือกได้นะทุกคนแล้วก็โฟเดนครับโฟเดนกับฮาลันนี่คู่หูครับคู่หูที่ไม่ค่อยจ่ายให้กันเท่าไหร่ครับโฟเดนไม่ค่อยจ่ายให้ฮาลันครับแต่ฮาลันจะจ่ายให้โฟเดนโรนัลโดด้วยครับแม่โรนัลโดจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ทอสซาครับทอสซานี่กำลังฮอตแล้วก็โบเวนครับโบเวนอ่ะไปเลือกดูครับกัปตันทีมนะทุกคนลองเลือกดูแล้วก็ทีมยอดเยี่ยมนะครับทีมที่เขาไอ้นี่มาเนี่ยผมเปิดตอนไอ้นี่เสร็จเลยนี่มิซาไดเออร์คูรูเลย่าแล้วผมอ่านชื่อไม่เคยถูกกาเบียลซอนแมดดิสันโฟเดนโบเวนซาฮาฮาลันกับโทนี่นะครับไปลองเลือกดูนะครับแล้วก็ตัวแนะนำเพิ่มเติมก็มีเมาส์นะครับมีไดเออร์นะครับแม็กซ์แมงครับใช้แม็กซ์แมงแล้วดาก้านะครับแล้วก็ทอสซาอีกแล้วครับทอสซานี่ราคาดีนะ6ล้านกว่านะครับก็พวกตัวรับดีๆนะครับนี่สคาเมนก้าครับของเวสต์แฮมนะครับแล้วก็คิสตี้ครับคิสตี้ของบอร์นมัธนะครับแล้วก็จอนนี่ครับจอนนี่จอนนี่ผมก็มีนี่หว่าเดี๋ยวผมลงก็ใครอีกอ่านว่าอะไรอะออสนาอีดมบัวอ่านไม่ถูกอีกแล้วอะเดี๋ยวขอแปลนิดนึงชื่อมาใหม่ๆได้เอดัวครับเอดัวออสซอนเอดัวนะครับโอ้โหชื่ออ่านโคตรยากเลยครับฝรั่งเศสไม่ได้ดัวๆแบบเนี้ยนะครับโอเคหมดแล้วแล้วก็มีของแฟนตาซีของสกอตนะครับเขาแนะนำใครเป็นกัปตันก็ฮาลันครับเขาให้โหวตอะฮาลัน 50% อะ 2,000 โหวตนะครับที่ 2K น่ะ 500 โหวตนะครับเอกฉันท์ครับฮาลันเคนซอนนะครับโทนี่เมดิสันเชซูดก็มีไว้ในทีมดีสุดครับโอเคแล้วก็มาแจมกันหน่อยทีมของฉันนะครับทีมของฉันเราไปที่ลีกครับลีกแล้วก็ไปที่จอยตรงนี้ครับแล้วก็อันบนนะครับมาจอยกันหน่อยแล้วก็ตรงนี้ครับพิมพ์เลยนี่ครับ PN3JNZ ครับ
ตอนนี้น่าจะเกือบ20คนแล้วมาเล่นกันมาเล่นกันนะครับแล้วก็กดจอยเลยก็มาแจมของผมนะครับอ่ะโอเครีบไปจัดตัวเร็ววันนี้มีบอล นะครับแล้วก็ฝากโฆษณานิดนึงนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนของผมได้นะช่องของผมได้โดยการดูคลิปแล้วก็ด้านล่างครับที่ description นะครับหรือว่าคำอธิบายเนี่ยไอ้คอมเมนต์ก็มีครับผมก็จะแปะพวกลิงก์นะครับเก็บคูปอง Shopee Lazada เพื่อนๆก็เข้ามาเก็บได้เลยเนาะไม่สั่งของยังไม่ซื้อก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็มีพวกสินเชื่ออสังหาสินเชื่อบัตรเครดิตก็มีนะเพื่อนๆนะใครอยากจะสมัครบัตรก็เข้ามากดลิงก์แล้วก็สมัครออนไลน์ได้เลยนะครับรายละเอียดก็อยู่ที่เว็บแล้วนะครับแล้วก็ลองสมัครดูแล้วก็ถามคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับต่อไปมีอุปกรณ์กีฬาด้วยช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีประกันรถยนต์หนังสืออุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีหมดนะครับเดี๋ยววันนี้ลองกดไปที่แบรนด์กีฬาให้นะครับแบรนด์กีฬาก็จะมี Adidas ครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาช้อปปิ้งนะครับสินค้า Adidas แบบลิขสิทธิ์แท้นะครับแบบออนไลน์ได้เลยนะครับมีส่วนลดให้เก็บอยู่เรื่อยนะครับนี่ๆเสื้อแมนยูก็มีเสื้อแมนยูก็มีนี่ๆๆสวยนะเสื้อแมนยูครับเมื่อวานชนะ 1-0 ครับแมทโทนยิงของแท้นะของแท้นะแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็จะมีมิซูโน่ครับมิซูโน่นี่มิซูโน่มีไอ้รองเท้าสตาร์ทเป็นลามอสอะยังโหดลามอสเถื่อนเนี่ยแล้วก็มีสินค้าอื่นๆด้วยของแบรนด์แท้ของมิซูโน่นะเพื่อนๆก็เข้ามาช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากได้เป็นแบบแบรนด์อื่นนอกเหนือจากนี้ก็ในช้อปปี้ใน Lazada ครับสามารถเข้ามานะครับกดที่ลิงก์เก็บคูปองก่อนแล้วก็เข้าไปพิมพ์หาได้เลยนะครับเสื้อบอลทีมนู้นทีมนี้มีหมดนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูคะแนนวีคหน้านะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับผม